สวัสดีทุกคนทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับมหาแม่งนะครับวันนี้ก็กลับออกมาติดตามผลงานนะครับผมที่ได้แนะนำกับเกษตรกรนะครับผมผู้ทำนาที่มีปัญหาในเรื่องของวัชพืชในนาข้าวนะผมที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาดูอีกครั้งนึงนะครับผมมาดูมาติดตามอีกครั้งนึงว่าที่ได้มีการแนะนำให้ใช้ไปนะครับผมได้รับผลดีผลไม่ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมก็กำลังมุ่งหน้าไปที่แปลงนะผมก็ใครที่ติดตามอยู่นะตอนนี้ก็หลังจากที่ทำการฉีดพ่นสารไปก็วันนี้ก็ได้10วัน11วันถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ตั้งแต่วันที่20ประมาณนั้นนะครับผม21 20ประมาณ20 21นะครับผมก็ได้ประมาณสัก10วันนะเดี๋ยวก่อนที่เข้าไปถึงแปลงนะผมตอนนี้ก่อนหน้าแปลงนะครับผมตอนนี้พวกนกนางแอ่นเยอะเลยนะครับผมก็แสดงให้เห็นถึงว่าในแปลงนะครับถ้านกนางแอ่นนะครับก็จะมีในเรื่องของเพลี้ยไฟนะครับหรือพวกแมงบัวแมงสิงนะครับผมส่วนนกกระยางตัวสีขาวๆนะครับผมที่อยู่ด้านซ้ายนั่นก็คือจะเป็นในเรื่องของพวกหนอนพวกหอยอะไรพวกนี้นะครับผมที่จะเยอะนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าในแปลงของเรานะครับผมมันมีตัวสิ่งแปลกปลอมอะไรบ้างเนาะนะครับผมก็ตอนนี้พื้นที่แปลงนะครับผมทั้งสองฝากฝั่งนี้คือเท่าที่ขับรถลงมานะครับผมก็มีปัญหาว่าจะพืชหลุดมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมทั้งหญ้าดอกขาวข้าวนกนะครับผมซึ่งก็เป็นกังวลแทนนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่เขียวๆข้างๆเนี่ยครับผมก็ใช่เลยก็วันนั้นที่แนะนำไปมันก็มีไม่ 100% นะครับผมอย่างที่ผมเคยได้บอกไปเนาะมันยังไม่ 100% นะครับก็จะต้องมีการป้องกันและกำจัดกันอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูใกล้ๆกันเลยครับผมว่าแปลงที่เราทำการฉีดพ่นไปนะครับผมมันมีวัชพืชหลุดมาเยอะแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราติดตามรับชมเลยครับครับตอนนี้เราลงมาถึงแปลงที่เคยดูกันแล้วนะครับผมก็หลายๆคนอาจจะจำได้เนาะนะครับผมแปลงนี้ก็บอกได้เลยครับว่ามีวัชพืชหลุดมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็ที่ปะปนกันอยู่ในข้าวเนาะนะครับผมซึ่งก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่ามันไม่ 100% นะฮะถ้าดูอย่างนี้นะครับผมก็จะเห็นชัดเจนเลยนะครับผมว่ามีวัชพืชปนกับข้าวมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมซึ่งนี่แหละเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับผมที่จะถอดให้ดูนะนี่คือตัววัชพืชนะครับผมหญ้าไอ้ตงนะครับผมหญ้าข้าวนกนะครับนี่แต่อันนี้คือฉีดยาไปอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะจัดการเนาะต้นใหญ่มากนะครับดูครับใบเงาฟัดเลยนะครับผมสวยงามกันเลยนะครับเพราะว่ามันได้ปุ๋ยจากข้าวไปด้วยนะครับนี่แหละครับผมที่เป็นวัชพืชตัวสำคัญเลยซึ่งน่ากลัวนะครับผมชาวบ้านก็ค่อนข้างกลัวในแปลงนะครับผมก็ได้สักประมาณสัก 60% ครับผมที่ผมได้แนะนำไปนะครับผมได้สักประมาณสัก 60% ตอนนี้ก็มันมีขึ้นมาอีกนะครับผมอันนี้คือโดนฉีดยาไปช่วงใหญ่อีกรอบหนึ่งมันก็เลยทำท่าเหมือนจะหลุดโคนนะครับผมดึงมันก็หลุดง่ายนะฮะก็ทีมงานก็ทั้งใส่ปุ๋ยทั้งอะไรเต็มไปหมดนะครับนี่นะครับก็จะเห็นว่ามันงามนะฮะปนอยู่กับข้าวเลยนะครับผมก็เป็นปัญหานะแล้วทีนี้อย่างข้าวเนี่ยคือข้าวด้วยความแข็งแรงของข้าวนะก็เยอะนะฮะเยอะแต่ว่ามันก็ยังสู้หญ้าไม่ไหวนะช่วงแรกๆเนี่ยหญ้ามีโตไวครับผมโตไวมากดูสิครับโอ้คือข้าวก็งามนะแต่นี่เริ่มหลุดคอแล้วครับหญ้าเริ่มหลุดคอแล้วดึงเริ่มดึงมาเริ่มหลุดแล้วนะครับผมเนี่ยเริ่มไม่ค่อยติดรากแล้วอันนี้คือหญ้านะครับไม่คนดูสังเกตมันจะเหมือนข้าวเลยนะครับมันจะเหมือนข้าวเลยคล้ายๆกันเลยนะฮะบอกว่าดูยังไงนะฮะดูตรงไหนที่มันขาวๆนะครับผมใบขาวๆกว่าเพื่อนนะฮะนั่นแหละคือหญ้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในแปลงที่หวานใหม่นะครับว่าเป็นยังไงนะก็ไม่น้อยครับดูสิครับเต็มเลยนะครับผมก็ยังมันก็ยังเต็มอยู่นะนี่ขนาดล่อไปแล้วนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่วัชพืชเยอะมากครับเนี่ยครับดูดิครับเต็มเลยเนี่ยหญ้าทั้งนั้นครับเนี่ยหญ้าทั้งนั้นอันนี้คือหว่านไปแล้วสัก
ือบ10วันเหมือนกันนะครับ8-9วันหญ้าก็ยังเยอะนะครับผมก็สรุปว่าคือช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับผมนะแต่มันก็ไม่เกลี้ยงดีนะครับผมมันก็ได้สักประมาณสัก 6-70% อย่างที่ผมเคยได้บอกไปเนาะนะครับคือ 6-70% เนี่ยถือว่ายังดีนะครับผมยังดีนะฮะแต่ว่าจะให้เกลี้ยง 100% นี้เป็นไปไม่ได้อย่างที่ผมเคยบอกกับเจ้าของแปลงไปซึ่งเจ้าของแปลงตัวเองก็แกก็ยอมรับได้เนาะแต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าคือถ้าหญ้ามันได้ใหญ่โตขนาดนี้แล้วนะครับผมมันจะเอาลงยากจริงๆมันกำจัดยากจริงๆนะครับผมก็วิธีก่อนที่จะให้ไม่ให้มันมีนะครับผมเนาะก็คือพอหลังเราเก็บเกี่ยวไปเนี่ยก่อนที่เราจะทำรุ่นใหม่นะครับก็ให้เราเอาน้ำเข้าแล้วก็ย่ำตีนะครับผมทิ้งไว้ก่อนเพื่อที่จะล่อให้ข้าวหรือให้หญ้ามันงอกนะครับผมมันงอกขึ้นมาสักประมาณสัก5-10 เซนนะครับผมเราก็ทำการตีใหม่หรือทำการฉีดยาฆ่าทิ้งรอบหนึ่งก่อนนะครับนั่นเป็นการล่อเพื่อลดปริมาณนะครับแล้วพอเราฆ่าทิ้งเสร็จปุ๊บเราค่อยมาตีจริงทำจริงนะครับผมมันจะทำให้ปริมาณของตัววัชพืชลดลงค่อนข้างเยอะนะครับผมเกิน 50% นะครับถ้าอย่างนี้คือแปลงนี้ไม่ได้ล่อเลยนะครับผมเนี่ยสังเกตเลยนี่คือใบหญ้านะฮะนี่ใบหญ้าเห็นไหมครับงามเลยพวกนี้คือทำเลยนะครับผมพอถึงฤดูมาทำเลยพอทำเลยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็อย่างว่าครับก็จะพืชเม็ดมันลอยมาเต็มนะครับผมมันก็ขึ้นเต็มนะครับขึ้นเต็มไปหมดนะครับนี่เสียหายครับก็สร้างความเสียหายยิ่งถ้าแปลงไหนที่น้ำการจัดการน้ำไม่ค่อยดีนะครับผมยิ่งจะเป็นปัญหาใหญ่เลยนะฮะนี่ไอ้นี่คือหญ้าทั้งนั้นครับโอ้ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะฮะก็มันค่อนข้างหนานะมันค่อนข้างหนานะครับตอนนี้ก็มีการฉีดยาฆ่าอีกรอบนึงนะครับผมแต่ก็คงจะเบาบางลงบ้างนะครับผมก็ถามว่าได้ข้าวไม่ได้ครับผมได้ข้าวเพราะว่าข้าวหนาอยู่แต่ว่าหญ้าก็ค่อนข้างหนาเหมือนกันนะครับผมก็เป็นปัญหาใหญ่เนาะดังนั้นก็วิธีการนะครับผมเตรียมรับมือในรุ่นหน้าเนาะก็คือเราทำการล่อก่อนนะครับจะแนะนำให้ทำการล่อก่อนให้วัชพืชให้หญ้านะครับผมมันงอกขึ้นมาแล้วเราทำการฆ่าทิ้งไปก่อนนะฮะให้มันเบาบางลงไปนะครับผมเพื่อที่จะลดปริมาณเนาะแล้วค่อยมาจัดการคุมค่ากันอีกรอบนึงแปลงนี้ก็พอเริ่มใส่ปุ๋ยพอเริ่มฉีดยาได้แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามอัปเดตกันอีกรอบนึงนะครับผมเนาะวันนี้ผมก็มาดูเดี๋ยวผมจะเข้าไปนั่งคุยกับเจ้าของแปลงกันอีกรอบนึงนะครับผมว่าเราควรบริหารจัดการกันยังไงเนาะนะครับผมเดี๋ยวค่อยติดตามกันต่อไปครับผมใครมีวิธีดีๆนำมาแชร์กันได้นะครับผมเพื่อเป็นการช่วยลดปัญหากันเนาะนะครับผมแปลงนี้ก็เต็มนะครับเกิน 50% นะครับผมก็ใครมีวิธีดีนะครับผมอันนี้คือเป็นหญ้าไอ้โต้งเนาะหญ้าพุ่มพวงนะครับผมก็ใครมีวิธีดีๆมาแนะนำด้วยนะครับผมก็จะได้ช่วยกันกับพี่น้องเกษตรกรผู้ทำนาเนาะนะครับผมใครใช้สูตรไหนอยู่ก็มาแนะนำกันด้วยนะฮะตอนนี้ข้าวได้เดือนแล้วนะครับผมเดือนนึงละนะครับผมเนาะก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมมาตรวจเช็คบรรยากาศนะครับผมที่ได้แนะนำป้องกันวิธีการป้องกันกำจัดไปนะครับผมก็ได้อย่างที่ผมบอกไปเนาะได้ประมาณสัก 60%นะครับซึ่งก็ไม่ผิดคาดนะครับผมไม่ผิดที่เคยทำกันมาเนาะนะครับผมแปลงก็มีความต่างระดับค่อนข้างสูงนะครับแต่การคุมน้ำก็ค่อนข้างดีนะครับผมก็เป็นว่าวันนี้ก็คงจะฝากไว้กับท้องไร่ท้องนานะครับผมใครที่มีปัญหาอยู่ก็นำมาแชร์กันนะครับผมเพื่อที่จะได้ช่วยกันในการดูแลช่วยกันในการจัดการในรอบนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ผมเองก็คงจะขอลาไปกับบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะครับผมเผื่อได้วิธีการกำจัดดีๆผมจะนำมาฝากอีกรอบนึงสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ